สวัสดีครับเพื่อนๆผมกิติสันนะครับวันนี้เราก็รุยกันต่อนะครับแกมมาตอนที่2นะครับก็เรื่อง Uncountable Noun นะครับก็ถ้าจะให้ดีนะครับก็จะเรียนรู้คำศัพท์ได้เร็วขึ้นนะครับก็เขียนตามคำที่ผมมีนะครับใน PowerPoint นี้นะครับก็มาดูนะครับก็เขียนตามเลยนะครับจะได้จำได้นะครับว่าเขียนยังไงนะครับถ้าดูเฉยๆอาจจะแค่ผ่านตานะครับอาจจะจำได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับแต่ว่าถ้าเขียนไปด้วยนะครับก็จะจำได้นะครับว่าผมใช้คำศัพท์อะไรมั่งนะครับโอเคครับลุยกันเลยนะครับสำหรับคำนามนับไม่ได้นะครับก็คือมันก็มีกฎอยู่นะครับว่าห้ามใช้อะนะครับหรือว่าแอนนะครับแล้วก็ห้ามใช้เลขข้างหน้าครับเช่นบอกว่ามีจำนวนเท่าไหร่นะครับไม่ใช่ข้างหน้าของคำนามที่นับไม่ได้นะครับ are and numbers are not used in front of uncountable nouns นะครับนี่นะครับออกมานะครับเช่นนะครับWater usually has a lower temperature than the air above it นะครับแปลว่าน้ำนะครับโดยปกติจะมีอุณหภูมิที่ต่ำกว่านะครับอากาศอุณหภูมิของอากาศนะครับที่อยู่ข้างบนของมันนะครับปกติจะเป็นงั้นนะครับใช่ไหมครับเหมือนเราเอามือไปจุ่มน้ำก็จะรู้สึกเย็นใช่ไหมครับนั่นแหละครับนี่ผมเดาเองนะครับโอเคนะครับแล้วก็หัวข้อแรกนะครับแต่ว่านะครับUncountable noun นะครับก็คือคำนามนับไม่ได้นะครับก็กลายเป็นคำนามนับได้เหมือนกันนะครับเป็นยังไงนะครับไปดูกันนะครับตัวอย่างครับเช่นนะครับ water นะครับเราจะบอกว่าเป็น a glass of water ก็ได้หรือว่า a pail of water ก็ได้ครับ a glass of water ก็รู้กันนะครับว่าเป็นน้ำหนึ่งแก้วใช่ไหมครับถ้า a pail of water ก็แปลว่าน้ำหนึ่งถังนะครับก็ถังที่เราถือนะครับใหญ่ที่คู่ถังนะครับประมาณนั้นนะครับก็ทำให้จาก water ที่เป็นน้ำนับไม่ได้ครับกลายเป็นน้ำที่นับได้นะครับนะครับคำต่อไปครับmusic นะครับแปลว่าดนตรีนะครับก็นามนับไม่ได้นะครับถ้าเราบอกว่า a piece of music นะก็แปลว่าดนตรี1เพลงครับหรือว่า1ช็อตหรือ1อะไรสักอย่างครับก็ไม่แน่ใจภาษาไทยเท่าไหร่นะครับนะครับคำต่อไปครับ bread นะครับแปลว่า bread แปลว่าขนมปังครับก็อาจจะบอกว่า a slice of bread or a loaf of bread ครับ a slice นะครับก็แปลว่าสไลซ์นึงนะครับก็รู้เป็นชิ้นนึงนะครับเห็นนะครับ a piece ก็ได้นะครับ a loaf of bread นะครับก็แปลว่าขนมปังแถวนึงนะครับโอเคนะครับผมต้องไปเร็วหน่อยนะครับตอนนี้เพราะว่าเนื้อหาเยอะนะครับนะครับ what if there is more than one นะครับก็ถ้ามันมีมากกว่า1นะครับอันนี้ผมใช้อะหมดเลยนะครับเพราะว่า1แก้ว1ถัง1วันนะครับแต่ว่าถ้ามีมากกว่า1จะเป็นยังไงครับมาดูกันนะครับถ้าเป็นน้ำใช่ไหมครับเราก็บอกว่า two glasses of water ครับจำได้ไหมครับที่ผมสอนไปเมื่อกี้ในตอนก่อนที่เป็น ss ใช่ไหมครับต้องเติม es ใช่ไหมครับถ้ามันเป็นคำพหูพจน์ใช่ไหมครับอันนี้มันเป็นพหูพจน์แล้วครับเพราะว่าจาก1กลายเป็น2นะครับเพราะฉะนั้นนะครับ two glasses of water นะครับต่อมาก็ three pails of water นะครับก็น้ำสองแก้วน้ำสองสามถังนะครับเห็นนะครับต่อมาครับ music นะครับ four pieces of music five sheets of music นะครับแปลว่า four pieces of music นะครับก็แปลว่าดนตรี4เพลงนะครับหรือว่า five sheets of music นะครับอันนี้ออกเสียงไม่ค่อยดีครับไม่เป็นไรครับรู้กันครับชีทนี่ก็แปลว่าเป็นชีทก็คือกระดาษแผ่นหนึ่งนะครับประมาณนั้นนะครับก็คือดนตรี5แผ่นนะครับหรือว่า5หน้าครับประมาณนี้นะครับครับคำต่อไปครับ bread ครับ six slices of bread นะครับก็แปลว่าขนมปัง6ชิ้นนะครับแล้วก็ seven loaves of bread นะครับแปลว่าไม่แน่ใจเขาน่าจะอ่านว่า loaves เฉยๆนะครับไม่น่าจะ loaves นะครับก็ไม่แน่ใจนะครับผมก็ไม่แน่ใจครับก็ seven loaves of bread นะครับโอเคนะครับหมายว่ามี7แถวนะครับขนมปัง7แถว6สไลด์นะครับโอเคนะครับต่อมานะครับก็เกี่ยวกับคำนามที่นับไม่ได้นะครับบางครั้งครับก็สามารถใช้คำเดียวกันครับเป็นแสดงคำนามที่นับได้นะครับตัวอย่างนะครับตัวอย่างนะครับเช่นนะครับคำว่า work นะครับเป็นคำนามนับไม่ได้ครับ I had work นะครับแปลว่าฉันมีงานนะครับก็แล้วเราก็เปลี่ยนเป็นคำนามที่นับได้โดยการใส่ I have a job นะครับก็ job นะครับแปลว่างานเหมือนกันนะครับประมาณนั้นนะครับคำที่สองครับ luggage นะครับ luggage นะครับแปลว่าสัมภาระนะครับเป็นนามนับไม่ได้นะครับถ้าเราไปเราบอกเอานามนับไม่ได้นะครับถ้าเปลี่ยนให้เป็นนามนับได้ก็ต้องดูว่าสัมภาระเราเป็นอะไรนะอาจจะเป็นแบกนะครับเหมือนผมนะแบกนะครับก็สัมภาระ1 2นะครับอาจจะเป็นเคสนะครับที่ว่าถือนะครับ
ถือเหมือนนักธุรกิจครับก็เขาอาจจะได้เป็นเคสเป็นแบ็คนะครับถ้าเป็นเคสก็ประมาณนั้นนะครับก็ใช้หลายอย่างนะครับนะครับข้อที่3ก็เฟอร์นิเจอร์นะครับก็เช่นถ้าเราเฟอร์นิเจอร์นับไม่ได้นะครับถ้าเราจะเปรียบนับได้เราต้องดูว่าเฟอร์นิเจอร์นั้นเป็นอะไรนะครับเราก็เจาะจงไปแล้วโซฟานะครับเทเบิลส์นะครับโต๊ะนะครับแชร์สเก้าอี้นะครับโอเคครับโซฟาก็รู้กันอยู่โซฟาครับบ้านเรานะครับโซฟาอาจจะไม่ค่อยเห็นครับแต่ว่าถ้ามีหลายอันมันก็เติม s อย่างนี้นะครับโอเคนะครับคำต่อมาครับ vocabulary นะครับ vocabulary นะแปลว่าคำศัพท์นะครับถ้าจะต้องการเปลี่ยนเป็นคำที่นับได้เราใส่ words words นะครับแปลว่าคำศัพท์ครับที่มันเป็นนับได้นะครับโอเคนะครับคำสุดท้ายนะครับ advice นะครับแปลว่าคำแนะนำนะครับอันนี้นับไม่ได้นะครับว่ามีกี่คำแนะนำนะแต่ว่าถ้าเราบอกว่า suggestion นะครับ suggestion นะครับก็แปลว่าคำแนะนำเหมือนกันนะครับแต่ว่านับได้นะครับโอเคนะครับผมก็เพิ่งรู้ครับตอนที่ผมทำตอนนี้เนี่ยแหละครับผมก็อ่านมาแล้วผมก็เจอผมก็ชอบผมก็ใช้ผิดไปหลายครั้งนะครับแล้วก็มีหลายอย่างที่ผมยังไม่รู้นะครับที่ผมก็มาทำไปผมก็มีความรู้เพิ่มขึ้นนะครับก็ดีอย่างนะครับโอเคนะครับสุดท้ายนะของเรื่องนี้นะครับsome words นี่ครับ words นะครับก็คือนับได้แล้วก็ใส่ some แล้วต้องใส่ s ด้วยครับ some words can be both uncountable and countable nouns นะครับก็แปลว่าบางคำนะครับก็สามารถเป็นได้ทั้งนับได้และนับไม่ได้นะครับโอเคนะครับดูกันเลยครับคำแรกครับ hair นะครับแปลว่าผมนะครับมันขึ้นอยู่กับว่ามันจะเป็นนับได้หรือนับไม่ได้มันขึ้นอยู่กับว่าเราหมายถึงอะไรนะครับเช่นนะครับ he has blonde hair นะครับแปลว่าเขานะครับเขามีผมสีบรอนนะครับนะ blonde hair นะครับแต่ผมสีดำ black hair เห็นครับแต่ว่าเขาบอกว่าอีกอันนึงบอกว่า he has three gray hairs on his head แปลว่าอะไรครับเขามีผมสีเทาบนหัวเขา3เส้น three gray hairs นะครับ gray นะครับผมเทาที่จริงก็คือผมหงอกนั่นเองนะครับ gray hairs นะครับgray นี่แปลว่าสีเทานะครับก็ผมหงอกครับอันนี้เป็นนามนับได้นะเพราะว่ามันนับได้แค่3เส้นครับเขานับได้1 2 3ไม่ใช่เหมือนผมปกตินะถ้าผมปกติมีเพียบเขาก็นับไม่ได้ว่ามีกี่ล้านนะครับอาจจะมีมากกว่า10ล้านผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเห็นแล้วคำต่อไปนะครับ paper นะครับ paper นะครับเช่นนะครับ she needs some paper for photocopying นะครับหล่อนต้องการนะครับกระดาษนะครับกระดาษนี่นับไม่ได้นะครับเป็นนอกจากว่าเราจะนับเป็น stack นะครับก็1 stack 2 stack นะครับหรือว่าเป็น pieces นะครับว่า two pieces three pieces นะครับว่า 2 3ชิ้นนะครับเราก็จะบอกไปว่า two pieces of paper นะครับหรืออะไรอย่างนี้นะครับแต่ถ้าแบบเราไม่ได้รู้จำนวนนะเราก็บอกว่า she needs some paper ว่าหล่อนต้องการกระดาษอะเอามาให้หน่อยอะไรเงี้ย for photocopy นะ photocopy คือถ่ายเอกสารนะครับก็มันเป็นคำกริยานะ photocopy นะครับคำกริยาพอใส่ ing เข้าไปก็เป็นการถ่ายเอกสารนะครับ photocopying นะครับโอเคครับต่อมาครับ an old man นะครับ an old man buys a paper นะครับคำนี้ครับ paper คำนี้นะครับไม่ได้แปลว่ากระดาษนะครับแต่ว่าแปลว่าหนังสือพิมพ์นะครับเพราะฉะนั้นมันนับได้นะครับเพราะฉะนั้นก็บอกว่า ผู้ชายแก่คนนี้ซื้อหนังสือพิมพ์นะที่จริงนะครับโอเคนะคำต่อไปครับ life นะครับสำคัญมากผมก็บอกแล้วนะครับว่าเจอบ่อยมากถ้าเจอคำว่า life ครับคำแรกครับประโยคแรกครับ life is full of mystery นะครับ mysteries นะครับแปลว่าชีวิตนั้นเต็มไปด้วยสิ่งที่ลึกลับมากมายความลึกความลับนะครับ life is full of mystery นะครับ mysteries นะครับเห็นครับอันนี้นับไม่ได้นะครับฝั่งนี้นับได้นะครับโอเค and often has a difficult life นะครับแปลว่าอันนี้แปลว่าเด็กกำพร้านะครับ and often แปลว่าเด็กกำพร้านะครับมีชีวิตที่ยากก็คือชีวิตลำบากนั่นเองนะครับ a difficult แปลว่ายากแปลว่าลำบากนะครับ life นะครับว่าชีวิตก็มีชีวิตที่ลำบากนะครับประมาณนั้นครับนะครับก็จบแล้วเว้ยครับสำหรับตอนนี้ก็จบแล้วครับ9นาทีครับโอเคถือว่าเร็วนะครับสำหรับตอนหน้านะครับผมก็จะทำเป็นเขาเรียกว่าอะไรครับexercise ครับก็คือแบบฝึกหัดนะครับมาทำเรื่อง countable and uncountable noun นะครับเสร็จแล้วผมก็หลังจากนั้นนะผมก็จะไปที่เรื่องต่อไปนะครับแกมมาเรื่องต่อไปก็คือการใช้อาร์แอนแล้วก็เดอะนะครับว่าเราจะใช้แบบไหนนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ถ้าท่านชอบทั้งใช่ก็ติดตาม subscribe นะครับ and I will see you again นะครับ in the next video นะครับบ๊ายบาย